ดีครับนะครับคุณอยู่กับรายการบินกับเต้งนะครับวันนี้หัวข้อนาวิสเวิร์คแมนเนจจะเป็นเรื่องของการถอดปริมาณชูดีเทคออฟทักษะที่โลกลืมนะของนาวิสเวิร์คหลายคนยังไม่รู้ว่านาวิสเวิร์คสามารถถอดปริมาณงานแบบชูดีนะเป็นสกิลที่สอนนาวิสเวิร์คที่ไหนก็ต้องสอนให้ตั้งแต่เดชพาเทคออฟแบบโอสคูลนะโอ้ดูดิจิตอลคือเป็น 2D แต่ทำในนาวิสเวิร์คเจ๋งไงครับถ้าใครรู้แล้วรู้สึกเจ๋งง่ายกดหนึ่งไว้ให้หน่อยนะบิวว้าวแค่สามบิวว้าวเฮ้ยอันนี้คืออะไรอ่ะงงอ่ะไปไอเทมวินาทีชีทแล้วก็ใช้คำสั่งหายอันสิเลเป็นเห็นถึงประสิทธิภาพการเอา 2D เข้ามาแล้วทีนี้มาดูวิธีการทำเป็นดิจิตอลมั้ง 2D แต่เป็นดิจิตอลในนาวิสนะสมมติว่าผมจะเลือกเทคออฟหนังเบอร์สองมันจะมีคำสั่งเขียนเส้นอัตโนมัติคลิกซ้ายหนึ่งทีโอเคแล้วเราคลิกขวาหนึ่งครั้งจบการวัดแล้วให้เอาปริมาณมาใส่ในตารางได้ให้อารมณ์เหมือนตอนเราทำอะไรในกระดาษมาดูนะพื้นที่ถ้าพื้นเป็นสี่เหลี่ยมก็ใช้เรคแทงเกิลต้องคลิกซ้ายค้างไว้คลิกซ้ายทีเดียวปั้งปั้งถ้าเป็นแบบเนี้ยพื้นที่ไม่ได้เป็นสี่เหลี่ยมสามารถใช้คำสั่งตัวนี้ได้นะแอรียาแรกก็สนุกดีนะวิธีนับประตูนะสมมติว่าเราจะนับหน้าต่าง AW1 กับ AW2แต่จริงๆ3อันเนี่ยมันครอบคลุมนะถอดปริมาณเป็นความยาวถอดปริมาณพื้นที่แล้วก็ถอดปริมาณแบบนับเราใช้ไอคอนตัวนี้เขานี่แล้วก็มันจะเขาเนี่ยตัวเลขข้างหลังก็คือ4ชิ้นโอกาสพลาดสูงนะนอกจากนั้นเนี่ยผมเพิ่มฟังก์ชันนี้ให้เพิ่มเติมเราสามารถฟิลเตอร์มาได้เอาไฮไลท์มาร์คอัพตัวอื่นโอเคเราคงปิดรายการด้วยความเจ๋งที่ผมปวดไปละเอาไปประยุกต์ใช้กับงานตัวเองได้จบไปเท่านี้ขอบคุณทุกท่านที่อยู่ด้วยกันนะแล้วก็ขอบคุณผู้สนับสนุนรายการทุกท่านวันนี้ลาไปเท่านี้ครับเราหลับฝันดีทุกคนครับสวัสดีครับ